สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องพนักงานรถไฟจีนเรียนภาษาลาวให้ฟังครับเมื่อปี2016ก็มีข้อตกลงสร้างเส้นทางรถไฟจีนลาวจากคุนหมิงมายังนครหลวงเวียงจันทน์การก่อสร้างทางรถไฟก็ใช้เวลา5ปีและพร้อมที่จะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมปี2021นี้พนักงานต้อนรับและเจ้าหน้าที่รถไฟจีนก็ต้องฝึกหัดใช้ภาษาลาวเพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้โดยสารได้เจ้าหน้าที่การรถไฟในเขตมณฑลยูนานของจีนก็ได้รับการฝึกอบรมภาษาลาวเพื่อเตรียมให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางรถไฟจีนลาวที่มีความยาว 1,035 กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างนครคุนหมิงของจีนกับนครหลวงเวียงจันทน์ของลาวเจ้าหญิงจิ้งหัวหน้าพนักงานต้อนรับในเส้นทางสายรถไฟจีนลาวเล่าให้ฟังว่าตนเป็นสมาชิกรุ่นที่3ของครอบครัวที่ทำงานในกิจการรถไฟคุณปู่ของเธอทำงานรถไฟและคุณแม่ของเธอเคยทำหน้าที่พนักงานต้อนรับเช่นเดียวกับเธอเธอเล่าว่าการฝึกอบรมภาษาลาวเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2020ในการเรียนก็มีสอนทางการออกเสียงและบทสนทนาภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างกันรวมไปถึงคำศัพท์เฉพาะส่วนที่ใช้สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ไฟต่างๆหรือผู้โดยสารชาวลาวเช่นสบายดียินดีต้อนรับขึ้นรถไฟเจ้าหญิงจิ้งก็พูดทักทายเป็นภาษาลาวด้วยเธอเล่าว่าต้องใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาลาวในการกล่าวต้อนรับผู้โดยสารสบายดียินดีต้อนรับขึ้นรถไฟ that means welcome on board ก่อนหน้านี้เธอก็เคยเรียนภาษาไทยมาก่อนเธอยังเล่าถึงปัญหาต่างๆที่เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญขณะเรียนเช่นบางคนไม่มีพื้นฐานด้านการเรียนภาษาต่างประเทศมาก่อนเลยพูดได้แต่ภาษาจีนอย่างเดียวหรือมีปัญหาในการออกเสียงภาษาลาวไม่ถูกต้องเป็นต้นผู้ประสานงานเจ้าหน้าที่การรถไฟจากการรถไฟแห่งประเทศจีนสาขานครคุนหมิงก็เล่าให้ฟังเป็นภาษาอังกฤษว่าเธอและเพื่อนร่วมงานก็ต้องเผชิญอุปสรรคหลายประการในการเริ่มเรียนรู้ภาษาใหม่แต่สิ่งที่เธอคิดว่ายากที่สุดก็คือการรับผิดชอบการเรียนให้ดีๆและทำหน้าที่ของตนไม่ให้ขาดตกบกพร่องขณะนี้พนักงาน197ก็มีผลงานการเรียนเป็นที่น่าพอใจเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากสำหรับฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการที่ยิ่งใหญ่ของชาติการสร้างสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศฉันจะทุ่มเททักษะและความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ valuable experience to me it's my honor and to take part in and as a member of such a grand blueprint of our nation to build a bridge of relationship between two nations and I will take all my efforts and skills and knowledge to work for this project ครูแซ่หลิวที่สอนภาษาลาวกล่าวว่าความยากของการเรียนการสอนคือต้องสอนภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนตอนนี้ระดับภาษาของพวกเขาเทียบได้กับคนที่เรียนเอกภาษาลาวมา2ปีคุณต้าหมิงรองผู้จัดการทั่วไปของการรถไฟแห่งประเทศจีนสาขานครคุนหมิงกล่าวว่าผลลัพธ์ในการอบรมภาษาลาวเป็นที่น่าพอใจพนักงาน197ที่ผ่านเกณฑ์การสอบวัดระดับดีและมีระดับ170ที่มีผลการสอบดีเยี่ยมทั้งนี้รถไฟจีนลาวก็จะเปิดให้บริการในปลายปีนี้ซึ่งเป็นปีสำคัญเพราะว่าจะเป็นวาระครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับลาววันนี้ผมก็ได้นำการฝึกอบรมการเรียนภาษาลาวของพนักงานรถไฟจีนมาให้ดูขอขอบคุณสำนักข่าวซินหัวครับก็จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในวันต่อไป
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ